ุ้ยเกิดมาเนี่ย6เดือนคลอดครับคลอดออกมา6เดือนก็เข้าตู้อบครับเพราะว่าตัวเล็กมากน้ำหนักแค่8ขีดนะหมอบอกว่าโอกาสรอดน้อยครับเพราะว่ายังไม่มีใครในตอนนั้นที่แบบน้ำหนัก8ขีดแล้วรอดได้นะก็เลยเข้าตู้อบแต่ว่าพอเข้าตู้อบเนี่ยแสงจากตู้อบเข้าตานะครับทำให้ประสาทตาเสียนะครับเป็นที่ประสาทตานะครับก็เลยมองไม่เห็นมาตั้งแต่เด็กๆนะตั้งแต่เกิดเลยดีกว่านะครับรู้สึกว่ามองไม่ค่อยชัดไม่ค่อยนั่นนะเราก็ลองปิดตาดูออกปิดข้างนี้ออกสิบาทแล้วข้างนี้ไม่เห็นแล้วผมก็เลยไปหาหมอเป็นต้อหินตั้งแต่เด็กแล้วตอนหลังคือพ่อแม่คือไม่ได้ผ่าตัดเพิ่มเพราะเดี๋ยวมันเสี่ยงเดี๋ยวมันจะให้ข้างนี้แบบบอดไปด้วยข้างนี้นี่คือบอดไปแล้วคือตอนแรกคือติดเชื้อแล้วก็ผ่าตัดแต่ข้างนี้คือยังพอมองเห็นอยู่ถ้าเกิดดูอันนี้จะมองไม่เห็นแต่ฟังเสียงแต่ถ้าฟังเสียงนี้ก็จะรู้ก็พอรู้ว่ามันมาจากตรงไหนเกิดมาไม่ปกติเกิดมาปุ๊บเนี่ยหมอเขาเรียกไปคุยนะเรียกผมไปคุยบอกว่าผิดปกติเพราะว่าตาเขาขุ่นทั้งสองข้างนะเกิดมานี่คือเห็นเลยว่าตาเขาขาวทั้งสองข้างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง2ปีแรกของนัทเนี่ยผ่าตัดไปประมาณ20ครั้งก็นอนรอ5กลางคืนจะทำไงดีเนี่ยนะเราก็บอกบ้านเราจะทำไงจะดีมีคนเขาบอกว่าลุงเลิกได้แล้วอายุป่านนี้เขาไม่รู้ชีวิตของเราหรอกว่ามันเป็นแบบไหนถ้าเราไม่ทำทุกวันนี้ก็ไม่มีกินโทษสังคมนี้ไม่อายหรอกไม่ได้ท้อนะครับแต่แค่น้อยใจว่าเอ๊ะทำไมเรามองไม่เห็นวะทำไมเราถ้าเรามองเห็นเราคงทำอะไรได้มากกว่านี้ถ้าเรามองเห็นเราคงไปเล่นบาสเล่นวอลเลย์บอลหรือวิ่งเตะบอลกับเพื่อนที่สนามบอลจริงๆได้แล้วก็คือแล้วเราคงแบบเวลาจีบสาวเนี่ยมันคงไม่ยากขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เวลาอะไรเงี้ยก็มันก็คงแบบก็อาจจะมีคิดแต่ว่าถามว่าท้อไหมก็ไม่ได้ท้อก็ดำเนินชีวิตมาเรื่อยๆอย่างถ้าเกิดเรามองไม่เห็นเลยเนี่ยมันเราต้องใช้เซนในการสัมผัสเซนในการสัมผัสนี่คือจะ play into role ค่อนข้างเยอะที่เกี่ยวกับการได้ยินและการสัมผัสก็คือก็ต้องใช้ไม้เท้าหรือว่าเวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยแล้วก็ต้องใช้มือร่วมกับมือในการสัมผัสด้วยอย่าพอได้ยินเนี่ยเราต้องพอจะ estimate ในใจในหัวเนี่ยเอ้ยเสียงที่มันใกล้หรือไกลแค่ไหนเราไม่ซักระบุเป็นระยะทางนะแค่จะบอกเป็นระยะใกล้มากทั้งไกลแล้วก็ไกลมากอะไรพวกเนี้ยเราอาจจะพอ estimate ได้เป็นแบบอย่างนี้เห็นแต่ว่าไม่รู้เป็นใครหรอกแต่ถ้าเขาส่งเสียงแล้วก็จำได้เพราะอาศัยรู้อยู่ทุกวันนะคุยกันเนี่ยกระทางที่เราขับไปเนี่ยนะเพราะเราขับมาเป็น10ปีแล้วเรารู้ตรงไหนยังไงเนี่ยเราจำได้หมดเรื่องนี้เนี่ยก็ไปรถด้วยกันก็คอยดูคอยบอกว่ารถอยู่ข้างหน้าหรือข้างๆคอยดูอะไรเงี้ยมีคนเดินมีจักรยานหรือมีรถจอดข้างๆผ่านไปต้องบอกทุกระยะต้องคอยบอกพ่อแม่ก็เลี้ยงปกติแบบปกติทุกอย่างนะครับก็ทุกอย่างต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะครับอย่างอยู่บ้านเงี้ยก็เขาก็จะเริ่มสอนให้ทำความสะอาดบ้านถูบ้านกวาดบ้านล้างจานซักผ้ารีดผ้าทำกับข้าวสอนทุกอย่างต้องทำให้ได้ครับเพราะว่าคือข้อจำกัดเขามองไม่เห็นเนี่ยจะไม่มีเลยเพราะว่าที่บ้านสอนมาตั้งแต่เด็กว่าอย่าใช้คำว่ามองไม่เห็นมาทำให้เราทำอะไรไม่ได้นะก็มองไม่เห็นเนี่ยเป็นตัวผลักดันมากกว่าที่ทำให้เราต้องพยายามมากกว่าคนอื่นนะก็ที่บ้านก็สอนมาแบบนี้ตลอดก็ดำเนินชีวิตมาไม่ต่างกับคนปกติทุกอย่างอยากจะเป็นนักเขียนโปรแกรมเป็น system developer พัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนา system ให้คนอื่นก็ตอนนี้ก็คือ step major step ตอนนี้คือเริ่มเรียนไปแล้วก็เรียนคอมพิวต์ลง major computer science แล้วก็จะเรียน programming intro programming เทอม3คนเวลาคนพัฒนาซอฟต์แวร์เขาไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องนี้ให้คนตาบอดเข้าถึงแล้วพอจะรู้ใส่เพราะในทางของใน business point of view เนี่ยคนตาบอดเธอเป็น niche market มากๆเป็นค่อนจะ nicheแล้วซึ่งนักศึกษาก็ท่านแบบน่าผิดหวังอ่ะที่โปรแกรมเหล่านี้ไม่ได้ดีไซน์มาเพื่อให้มันเวิร์กกับโปรแกรมเสียงพวกนี้เลย
จริงๆแต่ก่อนตอนอยู่ป .5 นี่เคยฝันอยากจะเป็นนักบินแต่พอตอนหลังก็เริ่มมา realize ความฝันเนี่ยมัน beyond reach มัน beyond มันแบบมันไม่ค่อย realistic เท่าไหร่ใช่อย่างน้อย system developer เนี่ยถ้าเกิดต้องทำโปรแกรมมิ่งเราก็แค่พิมพ์โค้ดใน text editor เพราะการเขียนโค้ดเนี่ยมันก็แค่พิมพ์บนคีย์บอร์ดอะซึ่งไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่มีความสุขจะอยู่ไปทำไมนะเราก็ทู่อยู่จนอย่างเงี้ยอยู่กับลูกกับเต้าเงี้ยสบายไม่ต้องไปเดือดร้อนใครแบบนั้นนะแต่ลูกกับเต้าก็รักใคร่กันดีแบบนี้ก็ดีใจแล้วลูกมันก็เห็นเราอยู่ในสายตามันก็คอยดูแลเราแบบนั้นเราก็ดีใจไอ้ยิ่งมันสบายใจลูกเต้าอะไรก็ดีหมดเนี่ยเราก็ต้องพยายามทำเลี้ยงลูกต่อไปจนกว่าจะไม่มีแรงแล้วถ้าก็มีครอบครัวมีลูกมีอะไรก็มีความสุขมาอย่างหนึ่งก็ยังอยู่กันก็นี่แต่ก็อยู่ได้เขาว่าอย่างนี้นักเรียนเราหน่อยให้อภัยกันก็อยู่กันได้นะไม่ต้องไปคิดอะไรชีวิตเราก็ต้องสู้เรารู้สึกว่าเราไม่มีเพื่อนจะทำไงว่าเราเหงาอยากไปไหนดีแล้วก็เพราะดนตรีมันทำให้เรามีเพื่อนเยอะทำให้เราได้ไปนู่นไปนี่ทำให้เราได้มาสับกายก็เลยทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยดนตรีนี่แหละคือเพื่อนที่แท้จริงแล้วก็เลยเล่นดนตรีมาตั้งแต่นั้นต้นมาก็เริ่มเล่นแต่ว่าหลักๆก็ชอบร้องเพลงนะจนจบม.6ถึงมาเริ่มเรียนร้องเพลงแล้วก็เริ่มจริงจังหูยมีความฝันอยากเป็นวิทยากรอยากเป็นเหมือนกับไปพูดตามโรงเรียนตามมหาลัยให้กำลังใจหรือเป็นไอดอลให้คนอื่นเราก็พยายามฝึกพูดให้ดีที่สุดเพราะว่าคือเป็นความฝันที่เราอยากจะทำในอาชีพนี้อยากเป็นไอดอลอยากเป็นกำลังใจให้กับอีกหลายๆคนที่เขาพอฟังเราพูดแล้วเขาอยากให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องมีกำลังใจในการสู้ต่อหรือว่าเขาไม่ท้อกับปัญหาที่เกิดขึ้นก็เลยมาทางด้านนี้เหมือนกันครับนอกจากการร้องเพลงแล้วก็เรื่องการพูดก็อยากจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเหมือนกัน